ไม่รู้ว่าหลับสวัสดีครับนั่นคือรายการปริศนาฟ้าแลนด์ถามมาแล้วก็ตอบไปเฮ้ยน่าจะต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยอ่ะโอ้ทำไมทีมเราไม่ช่วยเลยอ่ะยังไงถึงเขาไม่ใช่ The Face แต่เขาเป็น The Base ในใจผมเอาไปเลยอีกมุกนึงอีกมุกนึงมานี่ปลาโลมาสีอะไรครับปลาโลมาสีมันชูไว้มันชูไว้สีชมพูอ่ะคิดไม่ถึงก็ดิแต่ผมคิดถึงนะการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่ถูกต้องควรขี่ชิดซ้ายหรือขี่ชิดขวาไม่รู้ชิดแล้วทางเท้าเนี่ยเขาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณอาปัญญาครับมันผิดกฎครับเฮ้ยเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่กันเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาทำผิดกฎครับเอาแล้วเขารู้ไหมอ่ะเขาไม่รู้ต้องปรับปรุงนะตัวเองไม่ควรเลยวันหลังผมก็จะเลิกทำแล้วไม่ควร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 ปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับต่อเนื่องความสนุกสุดฮากันต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่ทีมผู้ท้าชิงของคุณเบนซ์อาปาเช่ถูกทีมแชมป์ของคุณยิปซีรับน้องอย่างหนักหน่วงทำให้ตอนนี้พวกเขาโดนทำคะแนนทิ้งห่างไปเป็น2-0คะแนนก็ต้องมาดูกันว่าอาวุธไม้ตายยังคุณอุ่นบัดดี้ตีไข่จะสามารถคว้าชัยและต่อลมหายใจให้กับทีมได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับคุณอาผมมาหลายทีแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วครับเอาได้จงถามเขาอันนี้หน้าที่ของเขาโอ้ใช่อะไรอะไรอ่ะไม่ต้องขึ้นเลยครับพอดีว่าเขาให้เกียรติอุ่นบัดดี้ตีไข่ครับคุณอาปัญญาครับเบื้องไฟมาบ่อยแล้วขอสักนิดนึงไม่ได้หรอคะได้มันทำอย่างนั้นมันเป็นเจ้าของรายการมันจะทำอะไรมันเดินไปทั่วหมดแล้วอ่ะโอ้โหไม่เอาแรงนะกลัวจริงๆเดี๋ยวพี่ตารอแป๊บนึงครับเอาเคลียร์ชัดเจนว่ายังไงอันนี้คือกดลงช้าครับอันนี้ลงเร็วครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับอ๋อแล้วแต่เรื่องใช่อันนี้คือกดเท่าไหร่ครับพี่ปลาใจเย็นเธอบอกเดี๋ยวอีก5ทีตะกี้อีกนิดนึงกระเด็นไปโดนคุณอาปัญญานะรอทีก็ได้ครับโอ้โหไอ้ทีนึงเพื่ออะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาเรียนรู้ระบบอุ่นไม่เป็นไรหรอกนะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณอาปัญญาโอ้โหกูเช็คด้วยกูได้ยินเสียงกึกกักมันมีอะไรพังเปล่าจริงๆนะมันเป็นธรรมดาเมื่อกี้ไอ้นี่หัวเทียนมันหลุดแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ลุกต่อหัวเทียนหลุดมันเรื่องแรกหรอไม่ได้สนใจแล้วว่าความปลอดภัยอะไรมีไหมนี่เขาซื้อเวลารายการเท่าไหร่ครับไม่หรอกมันยึดไปหมดแล้วสองโซนยังไม่ได้อะไรเราหนีไปไกลๆครับกูช่วยกับทีมหน่อยนะพร้อมมาเลยปิดสนามมาสองนาทีจับเวลาทางเท้าเอาพูดออกมาทางเท้าครับใช้มือเดินแทนได้มั้ยจริงๆมันก็คือทางเดินปกติบางคนเค้าเป็นบีบอยเค้าอาจจะเอามือเดินก็ได้มันเป็นเรื่องของแล้วแต่เค้าเลยครับแล้วแต่เค้าเดินได้เท้าก็เดินได้มือก็เดินได้เผื่อตีลังกาเดินไปโอ้แล้วแต่เลยครับผมเอาลิ้นบีเรียได้มั้ยยินดีครับยินดีกูเป็นนักเท้าเหรอเผื่อชิมๆถูกต้องทางเท้าก็เป็นทางเดินแต่คุณจะไปเดินวิธีใดก็ว่ากันไปแต่ถ้าเอามือไปเดินก็แสดงว่าอาจจะมีทักษะพิเศษไปโชว์ครับแต่ถ้าคนไม่เป็นก็อย่าไปทำอันตราย หนึ่งมาข้อต่อไปการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่ถูกต้องควรขี่ชิดซ้ายหรือขี่ชิดขวาทางเท้าเนี่ยเขาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณอาปัญญาครับมันผิดกฎครับเฮ้ยขี่ไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่กันเต็มไปหมดเลยเขาทำผิดกฎครับแล้วเขารู้ไหมอ่ะเขาไม่รู้ต้องปรับปรุงนะตัวเอง ไม่ควรเลยวันหลังผมก็จะเลิกทำแล้ว
ไม่ควรไม่ควรไม่ควรต้องเคารพสิทธิ์กันและกันทุกคนก็รีบทั้งนั้นแหละจะไปเบียดเบียนกันไม่ได้ตัวลงขี่ชิดซ้ายหรือชิดขวาห้ามขี่ครับถูกต้องไปต่อไปถ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วตอนจ่ายเงินมอเตอร์ไซค์ถามว่าเคยนั่งมาเท่าไหร่แล้วควรจะตอบว่าปกติเคยนั่งมา2คนหรือปกติเคยนั่งมา10นาทีถ้ามอเตอร์ไซค์ตอนจะคิดเงินเขาถามว่าเคยนั่งมาเท่าไหร่เราควรจะตอบราคาครับคุณอาต้องตอบว่าเคยนั่งมา50เคยนั่งมา20พี่ไม่ได้จำนวนคนไม่ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นอ่ะกวนเท้าเขากวนเท้าหรือกวนทางเท้ากวนเท้าเขาเราตอบว่าพี่เคยนั่งมา20บาทครับแบบนี้ถึงจะถูกแล้วก็จ่ายไปใช่ถูกต้องเขาถามเขาไม่ต้องการสิ่งใดหรอกเขาต้องการสิ่งที่จะไปยังชีพเลี้ยงชีพเขาข้อต่อไปถ้าเราจับละมั่งที่หลุดจากกรงได้อย่างนุ่มนวลแสดงว่าเราจับได้อย่างละมุนละม่อมหรืออย่างละมุนละมั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามขับในทางเท้านะครับอาจับได้อย่างละมุนละม่อมไม่เกี่ยวมอเตอร์ไซค์แล้วอ้าวแล้วคุณจับอะไรอ่ะจับละมั่งอย่างละมุนละม่อมเย็นๆตัวเราก็คือจับจับละมั่งอย่างละมุนละม่อมถูกต้องอำเภอเสนาอำเภอเสนาครับอยู่จังหวัดอะไรครับนั่นไงครับอาเอาสายห้ามขับทางเท้านะครับอาอำเภอเสนาคิดได้คิดได้คิดได้ทวนได้ทวนได้ถามว่าอะไรครับจังหวัดอะไรอำเภอเสนาอยู่จังหวัดอะไรในใจมีกี่จังหวัดในใจมีแต่พี่ยิปซีคนเดียวเลยครับตอนเนี้ยอำเภอเสนามันไม่มีครับอามันไม่มีใช่ครับเมื่อไม่มีอำเภอเสนาจังหวัดก็ไม่มีไม่มีครับอาเมื่อจังหวัดก็ไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีเราไปไหนกันดีโตจังหวัดอะไรอำเภอเสนาพระศรีอยุธยาครับเฮ้ยมันมีจริงเหรอเราอะแต่มอเตอร์ไซค์ห้ามวิ่งทำท้านะอยุธยาเสนานี่คงเคยได้ยินป่ะโอ้ยรู้จักแต่ซิโก้เสนาเมืองอะอยู่อยุธยาอยุธยานะเอานี้ดีกว่าเสนาหอยเสนาหอยครับเสนาหอยเป็นคนเสนาใช่ไหมเอาละคิดไม่รู้เลยไม่เคยถามด้วยพี่หอยไม่ได้เป็นคนเสนาครับมันเป็นฉายาเหมือนกับว่าเสนาหอยพี่เสนาลิงอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ได้เป็นคนเสนาเลยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับถูกต้องมาแล้วโอเคมาแล้วแล้วถ้าเสนาหอยย่างกรายไปเสนาเพื่อไปซื้อหอยย่างแสดงว่าเสนาหอยย่างหอยหรือย่างปลากายจำอะไรได้บ้างตอบเลยครับไม่ทวนเลยไม่ได้ย่าง2อย่างครับเขาเดินเข้าไปครับเดินนั้นก็เรียกว่าย่างกายตนไม่มีการย่างหอยไม่มีย่างปลากายเลยเลยใช่ครับผมถูกต้องยกหนอย่างหนอยกหนอย่างหนอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับยกหนอย่างหนอยกหนอย่างหนอหนอจะร้อนไหมหมดไปละยกหนอย่างหนอโอเคไอ้ส่วนสะสมที่มันได้เยอะมันได้ไงครับผมจังหวะท้ายมันได้2 4ข้อติดปรบมือโอเคเลยครับคุณอาโอเคไหมสี่ข้อโอเคครับสี่ข้อเยอะไหมก็โอเคนะคะก็ดีกว่าได้สองอะอันเนี้ยเขาด่าแล้วเหรอด่าเลยไม่มองแล้วนะยุ่งไปตีกันแล้วล่ะเออสี่ข้อแต่เขาน้อยกว่าเรามีโอกาสครับผมใช่ไหมกลายเป็น1-2แต่ถ้าเกิดไม่ได้30เลยว้าวกลับมาเลยนะ30แล้วคุณจะอยู่ทำไมเออใช่อ้าวจบไม่จบอย่างไรอยู่ที่คนคนนี้ส่งตัวเข้ามาที่บ้านเคยกวาดบ้านเคยไม่เคยเลยครับผมอย่างนี้ทำให้หมดเลยยอมถ้าชนะเป็น30ค่ะน่ากลัวไหมดูจากสีหน้าของเพื่อนแล้วถ้าทายจะน่ากลัวเหมือนกันถ้าทายน่ากลัวเหมือนกันแล้วถ้าสีหน้าของผมล่ะครับยังกูสามารถถามถ้าสีหน้าของอุ่นยิบกลับบ้านเถอะกูกลัวมากกว่ามึงอีก
นี่กั้นไม่นานแล้วกั้นไว้เลยตั้งนานแล้วยิบปากน้ำไหวแล้วปลายประเด็นอัดไหวแล้วอ่ะพังพรุอีกนิดนึงนี่เข้าคุกแล้วจริงพักผู้ยาวอะไรเงี้ยได้เลยไอ้วุ้นมองน่ากลัวแต่พี่อย่ามองน่ารักพี่อย่าพักขาขึ้นมาเราหยุดแล้วพี่ทำหยุดที่บ้านยิบน่าจะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่น่าจะพยายามทำให้ได้5อยากจะทำได้5พอได้5ปั๊บก็ชนะเลยก็ได้นะมาอะไรยังไม่มีอะไรเลยชนะเลยครับชนะเลยครับได้เท่าไหร่ครับผมได้4โอ้ยก็โอเคนะโอ้มีปลอกคำถามยากหรือเปล่าโอเคโอเคค่ะแสดงว่าให้กำลังใจเหมือนกันนะโอเคนะ4นะโอเคค่ะ5เมื่อไหร่เป็นแชมป์ทันทีAS Next Gen จบตรงนี้30เลยนะเนี่ยทำไมยืนดูไปเร็วเลยน่าจะต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยอ่ะโอ้ทำไมทีมเราไม่ช่วยเลยอ่ะเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องช่วยเขานี่เราดูความฮาอยู่นะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหุ่นเขาเหมือนนางแบบไงยังไงถึงเขาไม่ใช่ The Face แต่เขาเป็น The Best ในใจผมจริงๆไปเลยอีกมุกนึงอีกมุกนึงมานี่ปลาโลมาสีอะไรครับปลาโลมาสีมันชูครับมันชูมังคะสีชมพูครับคิดไม่ถึงก็ดีแต่ผมคิดถึงนะมา4ข้อเป็นตัวตั้งเพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่ทีละข้อเลยปิดตาปลาโล2นาทีจับเวลาทางเท้าพูดสักทางเท้าค่ะทางเท้าใช้มือเดินแทนได้ไหมทางเท้าใช้มือเดินแทนได้ไหมไม่ควรค่ะทางเท้าใช้เท้าเดินค่ะเพราะฉะนั้นทางเท้าใช้มือเดินแทนได้ไหมจึงตอบว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าใช้เท้าเดินค่ะใช้เท้าเดินเพราะว่าทางเท้ามันเอาไว้เดินทางเท้าเอาไว้เดินแต่มือเดินแทนได้ไหมมั้งได้ใช่ไหมแต่มันไม่ควรจริงเหรอมันมีคนเอามือเดินบนทางเท้าด้วยหรอโอ้โหมาเดินให้ดูหน่อยโอ้จริงเหรอคืออยู่ดีๆอาจจะมีเด็กมาเล่นหรืออาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ได้ใช้มือเดินมือใช้เดินเหรอใช่มือไปคานก็มีไปนอนบางคนนอนอยู่3วัน5วันก็มีได้ค่ะผิดใช่มั้ยคะควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะหรือเราทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เขาจะทำอะไรอู้ดิทางเท้าทำอะไรเยอะแยะมากมายบนโลกของหนูโลกปัจจุบันเนาะเป็นที่สาธารณะทำอะไรก็ได้ผ่านไปแต่ไม่ได้ถามว่ามันเหมาะควรหรือไม่หรือเราจะทำได้หรือไม่ทำกันก็ได้อยู่นิ่งๆเอาไหมการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่ถูกต้องควรขี่ชิดซ้ายหรือขี่ชิดขวาการขี่มอเตอร์ไซค์บนการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่ถูกต้องนะควรขี่ชิดซ้ายชิดซ้ายหรือขี่ชิดขวาหนูไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขี่จักรยานก็ไม่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรขี่บนทางเท้าค่ะคุณเหมือนมีอารมณ์เพราะไม่ควรไม่ควรอีกแล้วไม่รู้ว่าตอบอย่างนี้แหละตอบแล้วอยากจะได้คำตอบอยากจะได้ผลทันทีเลยถูกต้องไปต่อเลยถ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างและตอนจ่ายเงินมอเตอร์ไซค์ถามว่าเคยนั่งมาเท่าไหร่แล้วควรจะตอบว่าปกตินั่งมา2คนหรือปกตินั่งมา10นาทีเหมือนเขาหยุดไปถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างถามว่าปกติเคยนั่งมาเท่าไหร่เราจะไม่ตอบ2อย่างนั้นค่ะเราจะตอบว่าเราเคยจ่ายกี่บาทค่ะกี่บาทอ่ะก็แล้วแต่ว่าเราไปที่ไหนค่ะเคยนั่ง30ก็เคย50ก็เคยค่ะถูกต้องถ้าเราจับละมั่งที่หลุดจากกรงละมั่งก็มาค่ะใส่มาละมั่งแล้วโอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องถ้าเราจับละมั่งที่หลุดจากกรงได้อย่างนุ่มนวลแสดงว่าเราจับได้อย่างละมุนละม่อมหรืออย่างละมุนละมั่งทวนทวนทวนจริงเหรอวะได้อย่างละมุนละม่อมค่ะแล้วละมุนละมั่งคืออะไรอะละมุนละมั่งไม่เคยได้ยินน่าจะไม่มีค่ะไม่เกี่ยวเลยเนาะน่าจะเป็นไม่เกี่ยวค่ะละมุนละม่อมน่าจะแปลว่าเหมือนกับอ่อนโยนและนุ่มนวลค่ะถูกต้องข้อนี้จะปิดประ
ตูแพ้สมอได้หรือไม่อยู่ที่ข้อนี้เอาให้ได้ก่อนนะอย่าลงมาที่ไตใหม่เลยนะอำเภอเสนาพูดออกมาค่ะอำเภอเสนาค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับไม่รู้จับเย็นๆพอข้อนี้มันมีผลต่อการที่จะเอาว่าเสมอให้ได้ก่อนอำเภอเสนาเอาว่าเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยไม่คุ้นเลยเหรอโอ้โหต้องเดาแล้วล่ะอำเภอเสนาอยู่จังหวัดอะไรครับประจวบคีรีขันธ์อ่ะเฮ้ยผมพอจะรับทราบแล้วนะอ้าวเธอพูดออกไปเลยเราไม่รู้จริงๆอะไรนะรับปมเบอร์เสนาหอยก็มาค่ะอ๋อไม่อยากได้ยินเหรอถามไม่ค่ะอ้าวโอเคแล้วเสนาหอยเป็นคนเสนาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถูกต้องข้อต่อไปเลยแล้วถ้าเสนาหอยย่างกลายไปเสนาเพื่อไปซื้อหอยย่างแสดงว่าเสนาหอยย่างหอยหรือย่างปลากายเสนาหอยย่างหอยย่างกลายไปซื้อเสนาหอยไม่จำเป็นต้องย่างทั้งหอยทั้งปลากายค่ะเขาไปซื้อหอยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนย่างก็ได้ถูกต้องยกหนอย่างหนอพูดสดวันสะดุดเป็น2ทีอายุทยาอยุธยาทีหนึ่งแล้วก็ข้อแรก3ไม่พอ2เงินอะไรที่แน่นอนอย่างที่บอกเลยครับผมถ้าตรงนี้ชนะอีก2เท่านะครับครับถ้า2เท่านี่เดือดหนักเข้าไปอีกแล้วพลิกมาชนะโอ้โหฝึกมันอย่างงี้จัดมาเองเลยที่ไม่ใช่คู่เดิมเจอศึกหนักพวกเธอคิดว่าปลายฉลาดนักเหรอถามจริงจริงไปว่าคุณปลายแบบนั้นเนี่ยก็เข้าตัวสิครับคุณเบนว่าแต่สาวแซ่บสุดเก่งคนนี้จะสามารถปิดบัญชีคว้าแชมป์สมัยที่2มาให้กับทีมได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันเจอศึกหนักพวกเธอคิดว่าปลายฉลาดนักเหรอถามจริงไม่มีไม้แต่เสียงอะไรแทรกมาก็ไม่รู้ลูซี่อ่ะตอนนี้1 2ถ้าเขาชนะเขาเป็นแชมป์เลยผู้นำเก็บตัวเป็นฝ่ายไล่ผู้ที่น้อยกว่าจะเป็นฝ่ายหนีนะหนูเล่นอีกทีนึงก่อนหนูไปเก็บตัวอ่ะเชิญเลยค่ะ AS Next Gโอ้ไม่มีอะไรบันเทิงหน่อยแล้วครับครับผมคิดไม่ทันส่วนมากเป็นคนนอนน้อยนะฮะทำไมเหรอคะก็เวลานอนแล้วเราจะละเมอครับแต่เวลาเจอหน้าเธอเราละลายครับพร้อมตั้งสมาธิมาเลยนะปริศนามาเลย2นาทีจับเวลาคนที่ทำธุรกิจบังหน้าลูกค้าจะได้เห็นหน้าเจ้าของธุรกิจไหมคนที่ทำธุรกิจบังหน้าคนอะไรนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้เห็นหน้าเจ้าของธุรกิจไหมได้เห็นค่ะเขาว่าบังหน้าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะไม่ออกมาค่ะเขาทำธุรกิจก็ไม่เกี่ยวกับซ่อนตัวหรือไม่ซ่อนตัวถูกต้องไม่เป็นความหมายแต่ไม่เอาธุรกิจมาโอ้โหทำธุรกิจรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์มาบังแน่ใครนะเดี๋ยวก็แม่ซิงเกอร์เออจับเลยนะโน่นนี่ไม่ใช่ไปต่อนะคนที่ทำธุรกิจการบินคือคนขายนกหรือขายบาดพระธุรกิจการบินขายนกขายนกไม่ใช่ทุกคนมีความสุขเข้ามาคิดค่ะเขาเรียกธุรกิจอะไรการบินก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องบินค่ะสายการบินอะไรแบบนี้การบินขายนกนกบินได้ไหมนกบินได้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นธุรกิจการบินคือคนขายนกหรือขายบาดพระธุรกิจการบินไม่ใช่ธุรกิจนกหรือว่าบาดพระเลยค่ะมันเป็นเกี่ยวกับสายการบินค่ะถูกต้องถ้าธุรกิจเกี่ยวกับนกก็เรื่องสัตว์เลี้ยงสิถ้าเป็นการบินเคยเป็นผู้ช่วยนักบินด้วยนะครับอาปัญญาเดินตามเจ้าอาวาสตอนบวชเนนบินอะไรบินธบาตโหระดับไม่ได้เกรงใจเจ้าอาวาสต่อไปนะ
คนที่ทำธุรกิจมืดเพราะร้านหลอดไฟเสียหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะธุรกิจมืดในความหมายของโลกของหนูจริงๆเนี่ยทำวิเคราะห์อะไรยังไงก็ได้ผู้ใจก็ได้คำตอบมาที่คล้ายๆกับผิดกฎหมายหรือว่าแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวกับหลอดไฟเสียค่ะมันคือธุรกิจที่ก็คือเทาๆหน่อยเทาๆก็คือไม่เกี่ยวกับแสงสว่างเลยนะถูกต้องถามแล้วก็ไปได้ดีอยู่นะแล้วก็ยังได้อยู่เลยมาขับรถบ้างเปลี่ยนเรื่องบ้างค่ะคนขับรถบนถนนมิตรภาพมีมิตรภาพไหมหนูคิดว่าบนถนนก็มีทางมิตรภาพแล้วก็แบบไม่เป็นมิตรก็มีค่ะแต่เราถามถึงถนนนี้อย่างเดียวเลยคนขับรถบนถนนมิตรภาพมีมิตรภาพไหมบนถนนมิตรภาพก็มีมิตรภาพได้หรือไม่มีมิตรภาพก็ได้อ๋อแล้วแต่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางคนอยู่ข้าวก็แบบไม่มีมิตรภาพอะไรอารมณ์หนูตอนนี้เป็นไงอารมณ์ตอนนี้หนูเสียวแล้วค่ะเพราะมันเริ่มสูงแล้วค่ะอ๋อเริ่มสูงแต่เป็นคะแนนก็ยิ่งเยอะนะถูกต้องโอ้โหไปแล้วไปแล้วยังดีอยู่นะเหมือนตอบแบบคนละคนเลยน่าอยู่นะข้อต่อไปถ้าบ้านเราอยู่บนถนนมิตรภาพแล้วบ้านเพื่อนบ้านเราอยู่บนถนนอะไรครับถ้าบ้านเราอยู่บนถนนมิตรภาพบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนจะอยู่บ้านตรงไหนก็ได้ค่ะจะอยู่ตรงแล้วแต่เขาตรงข้างเราก็ได้หรือจะอยู่ไกลๆก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่เพื่อนบ้านเนอะบ้านเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านเพื่อนหรอคะก็เลยต้องอยู่ที่ถนนกลับบ้านแล้วเราอยู่ที่ถนนมิตรภาพค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านเราติดกันนะโอ้โหเพราะเราต้องฟังดีๆเอาปบมือถนนมิตรภาพเป็นถนนจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดอะไรมิตรภาพถนนมิตรภาพอยู่ไหนวะเป็นถนนจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดอะไรตัวเวลาหนูจะไปต่างจังหวัดหนูก็มีแค่2ทางที่เคยไปแล้วไม่เคยขับรถด้วยไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยไปต่างจังหวัดถ้าสมมุติว่านี่เราน้ำตาจะไหลขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าไปหมดแล้วว่าอะไรอ่ะไม่มันก็มีแค่แบบไปชลบุรีกับไปอยุธยามีแค่2หนูไปไม่ไกลหนูอยู่แถวนี้4ข้อติดปรบมือโอเคมั้ยล่ะเจ๋งนะให้คะแนนตอนนี้ยังไงอ่ะตะกี้นี่มันได้2นี่ได้4โอเคมั้ยโอเคโอเคนะไว้นะแล้วค่ะไม่เขินนะแล้วถ้าเกิดเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องแล้วแต่เขาอยากเป็นแชมป์ต้องได้มากกว่าโอเคส่งตัวเข้ามาไม่ใช่ขึ้นสังเวียนโชคใช่แล้วแหละครับนี่เป็นรายการตอบคำถามนะครับไม่ใช่เวทีมวยว่าแต่นักชกสาวปลายสิตางสิทธิ์ฟ้าแลบจะสามารถเอาชนะน็อกได้หรือไม่อีกสักครู่มาเดี๋ยวนี่ปริศนาฟ้าแลบไม่ใช่ขึ้นสังเวียนโชคมีกองเชียร์มันจะเชียร์อะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะกดดันคนแข่งขันเลยอ่ะใช่ค่ะเนอะเอาแล้วมันเชียร์อย่างนี้ทำไงดีอ่ะเราก็ต้องสู้สิค่ะโอ้โหสุดท้ายก็มีผลทั้งนี้จะทำเท่าไหร่7ค่ะได้ไหมวะได้โอ้เราเจ็ดบอกได้เลยอ่ะได้เชื่อมันในตัวแกว่าคิดว่าได้เท่าไหร่น่าจะได้สัก4ไปคลายตะกุดออกมามีองค์อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีของมีของเปล่าอ่ะได้4 5ก็ชนะแล้วแต่ถ้าไป7แล้วอย่าหยุดไปให้ถึง10เลยจะได้แจ็คพอตแตกไปด้วยเป็นแชมป์หรือไม่อยู่ที่ปลายนะครับ AS Next Gen เอาละก่อนกลับอ่ะขอสมุกได้ไหมคะพี่อู๋ไม่ใช่ลูกใครพี่โอ้ทุกคนจะมีสะดุ้งถ้าพี่ปายเขาว่าผมพี่ปายจะเทผมไหมครับไม่เทค่ะก็ดีแล้วครับถ้าเทครับมันทำให้ใจพังครับแต่น่ารักจังทำให้ใจเซครับผมครับพี่ไอเมื่อกี้รู้นะทำไมครับรู้ว่าปามันยังมีก้างเมื่อไหร่อู๋จะมีพี่บ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวพูดเลยแต
แต่มันเอาจริงนะถึงปลาจะมีกล้าครับแต่ผมก็ชอบฟังเพลงพี่ป้างนะครับไม่น่าไปสะดุดเขาเลยใช่ค่ะเพื่อเป็นแชมป์หรือไม่ครับมาปริศนาบาลา2นาทีจับเวลาคนที่ทำธุรกิจบังหน้าลูกค้าจะได้เห็นหน้าเจ้าของธุรกิจไหมทำธุรกิจบังหน้าลูกค้าจะได้เห็นหน้าเจ้าของธุรกิจไหมเห็นค่ะธุรกิจเขาบังไปหมดแล้วไงเอ๊ะอะไรมันเป็นการเปรียบเปยว่าทำอย่างฟอกเงินอะไรเงี้ยเราอาจจะเอาเงินมาจากที่อื่นขายยาแล้วแอบทำธุรกิจอย่างอื่นนี่คุณรู้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะมีหน้าตาด้วยตุ๊กตาข้อต่อไปคนที่ทำธุรกิจการบินคือคนขายนกหรือขายบาทพระธุรกิจการบินทำเกี่ยวกับเครื่องบินค่ะไม่ได้ทั้งนกและบาทพระนกไม่บินเหรอนกก็บินค่ะแต่ว่าอันนั้นต้องเป็นคนธุรกิจคนขายนกค่ะแล้วบาทพระบินยังไงอ่ะบาทพระบินทบาทไอ้เนี่ยอะไรบาทบาทไอ้เนี่ยอะไรอนุโมทนานะโยมธุรกิจการบินคือทำเกี่ยวกับเครื่องบินถูกต้องคนที่ทำธุรกิจมืดเพราะร้านหลอดไฟเสียหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟเพราะว่าเขาทำธุรกิจที่ชั่วร้ายเขาถึงเป็นธุรกิจมืดค่ะไม่เกี่ยวกับหลอดไฟเสียถ้าบ้านเขาไฟเสียทำอะไรก็มืดหมดเลยทุกท่านเดินมาถึงข้อนี้แล้วถ้าข้อนี้ได้เสมอปิดประตูแพ้ให้ได้ไว้ก่อนได้หรือไม่โปรดฟังคนขับรถบนถนนมิตรภาพมีมิตรภาพไหมคนขับรถบนถนนมิตรภาพมีมิตรภาพไหมมันขึ้นอยู่กับตัวคนขับค่ะถนนมิตรภาพคืออยู่ตรงทางออกนอกเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาจะเป็นคนที่มีมิตรภาพทั่วท้องถนนเลยค่ะเราถามว่ามีมิตรภาพไหมจะตอบยังไงดีก็มีหรือไม่มีก็ได้อ๋อแล้วแต่ใช่เพราะมันไม่เป็นคนละคำกันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันถูกต้องบอกเลยรายการนี้นะเล่นมาอาปัญญาน่ากลัวที่สุดแต่ก็ปิดประตูแพ้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณป้ายแล้วสาวเซ็กซี่ขี้บ่นคนนี้จะสามารถรักษาบัลลังก์แชมป์ให้กับทีมได้หรือไม่พรุ่งนี้รู้แน่นอนใครเนี่ยเดี๋ยวฟาดแฝดเหรอคือชุดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือว่าผมเคยมาออกรายการปริศนาฟ้าแลบแล้วได้รถยนต์ไปพอได้รถไปแล้วเราก็จะไปต่อยอดยังไงก็เลยไปเปิดเป็นบริษัทรถเช่าครับผมเดี๋ยวแล้วนี่พวกคนขับรถของผมจะพูดอะไรอย่างเดียวป่ะคือผู้หญิงตัวเล็กอ่ะน่ารักนะฮะน่ารักผมเล็กแค่ตัวนะครับวันนี้ผมจะไม่จีบผู้หญิงเลยครับผมมีมุกมาให้คุณปัญญาเดียวนะครับใครอยากได้เนี่ยขอหนึ่งอันขอหนึ่งมุกทางนู้นขอทางนู้นขอผมจะบอกพี่ตาว่าความรักก็เหมือนข้อสอบครับไม่ควรเลือกข้อที่ชอบแต่ควรเลือกข้อที่ใช่ตอนนี้ผมทำรายการนี้ก็คนรู้จักก็มีเป็นพันครับแต่ว่าคนที่สำคัญมีแค่เธอครับ